จ้าหญิงสีอ่อนอ้ายดีใจหลายที่งานบุญเดือน4ปีนี้ได้ห่วมพิธีแห่ข้าวพันก่อนเอาบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติร่วมกับเจ้าเป็นบุญของข้าเจ้าเหมือนกันที่ได้ทำบุญห่วมชาติกับอัญญาอ้ายหัวใจของอ้ายมีความสุขเหลือเกินที่ได้อยู่คู่เคียงเจ้าอ้ายฮักเจ้าหลายเด้อสีออนทั้งหลายตั้งแต่ผมเกิดมาผมเพิ่งเคยฟังเทพมหาชาติครั้งแรกทราบสิ่งดีนะครับท่านชายเจ้าขาจริงๆเนี่ยแม่สักอ่อนเพิ่นก็เพิ่งเคยฟังครั้งแรกคือกันนั่นแหละค่ะแต่ก่อนตอนพาเทนนะคะไปแลนเล่นอยู่เดินกับเด็กน้อยพุ่นน่ะเอ้ยเพ็งแต่ก็ดีแล้วล่ะเจ้าค่ะฟังเทศมหาศาสตร์เพิ่นว่าได้บุญใหญ่แฮงฟังจบ13กันภายในมือเดียวตายไปสิได้ขึ้นสวรรค์มีหน้าล่ะอ้ายโซทองถึงให้ผมมาฟังเทศกับสะออนสงสัยกลัวว่าสะออนน่ะจะได้ขึ้นสวรรค์คนเดียวข้าน้อยขอตัวจะเข้านะเจ้าค่ะไอ้โสทองไอ้เป็นหยังบอกขึ้นไปฟังเทศฟังแต่ไอ้นั่งฟังอยู่ท้ายศาลากับอีแม่ขออยู่สาการที่ใกล้หน้าธรรมาสไว้ให้แต่เจ้าศรีธาราเพิ่นก็ไปนั่งแล้วเด้ก็ย้อนไอ้ยอมให้เพิ่นไปนั่งแทนท่านั่งที่หม่องนั่นเป็นที่ของอ้ายอ้ายจะนั่งตรงไหนมันก็คือกันนั่นละเจ้าศรีธาราเพิ่นเป็นแขกของเจ้าก็สมควรแล้วที่ต้องนั่งข้างๆเจ้าสิมัดหัวมัดหางส่งคอยกับเพิ่นขึ้นสวรรค์นำกันสั้นบ่ก็ได้กินเพลนเสร็จแล้วคอยสิกลับขึ้นไปนั่งฟังเทศกับเจ้าศรีธาราให้จบสิได้รับบุญใหญ่ขึ้นสวรรค์สั้นฟ้านำกันอ้ายอย่าลืมจับคู่อ้ายโจรอ้ายการให้เอ่ยเพ่งเอ่ยเผานำล่ะมักคักแม่นบ่เป็นพ่อสื่ออีกคนไปทั่วนี่สะออนสะออนกรีดลงบนหัวใจว่าใครที่ทำให้